สวัสดีครับผมศิววงค์คดีกับเพจไทย BPM เนะครับเพจที่แชร์เรื่องราวแล้วก็ประสบการณ์เกี่ยวเรื่องของการพัฒนากระบวนการทำงานด้วยแนวคิดลีนและซิกซิกมานะครับเราก็จะใช้แนวคิด2อันนี้เป็นหลักในการที่จะพัฒนากระบวนการนะครับในยุคโควิดนะครับมีหลายๆท่านที่กำลังทำงานนะครับในกิจการต่างๆ โดยเฉพาะกิจการที่เป็น SME นะมีปัญหาว่าต้องการที่จะลดต้นทุนเพื่อความอยู่รอดของกิจการแล้วก็มีปัญหาว่าไม่สามารถที่จะว่าจ้างวิทยากรหรือที่ปรึกษาเข้าไปให้ความรู้ในแบบในอดีตได้นะครับอาจจะเนื่องจากเรื่องของการกลัวโควิดนะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือตอนนี้ ไม่มีรายได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีบัตเจตในการที่จะว่าจ้างวิทยากรแล้วก็ที่ปรึกษานะครับผมเองพอได้รับทราบแบบนี้นะครับผมรู้สึกว่าผมในฐานะที่เคยทํางานเป็นอาชีพวิทยากรแล้วก็ที่ปรึกษามาก่อนนะครับอยากจะอุทิศนะครับความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของเราเนี่ยให้กับเพื่อนๆน,นะครับที่ กำลังทำงานในกิจการต่างๆนะครับได้นำไปพัฒนากระบวนการของเพื่อนๆให้เกิดประโยชน์นะครับกับส่วนรวมามากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ผมเองก็เลยจัดเนื้อหานี้ขึ้นมาก็คือเป็นเนื้อหาหลักสูตรการเป็นที่ปรึกษาพัฒนากระบวนการนะครับหลักสูตรนี้เนี่ยหลังจากเพื่อนๆเราฟังเสร็จแล้วเพื่อนๆจะได้เห็นภาพรวมนะครับว่า การที่เราจะพัฒนากระบวนการหากเราอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในกิจการของเราขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างแล้วก็จากประสบการณ์ทำงานของผมเองเนี่ยที่ผ่านมาผมก็จะเติมเต็มเข้าไปนะครับว่าเราควรที่จะมุ่งเน้นนะครับเกี่ยวกับการใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับวันนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆเนี่ยจะสนใจในเนื้อหานี้แล้วก็ หากเนื้อหาเป็นประโยชน์นะครับก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับไปให้กับคนอื่นให้เขาได้ประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ด้วยเช่นกันนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตแนะนําตัวสักเล็กน้อยนะครับผมเองชื่อศิววงค่อนดีนะครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับใน y o u t u นะในฐานะที่ผมเนี่ยได้ทำคลิปใน YouTube เกี่ยวเรื่องของ Lean Six Sigma มาเป็นเวลา5-6ปีแล้วนะครับคลิปที่สอนใน youtube ตอนนี้น่าจะมีประมาณ400กว่าตอนด้วยกันนะครับตอนละประมาณ10นาทีนะหากเพื่อนๆสนใจนะครับในการที่จะไปเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับสามารถไปดูใน youtube ได้ฟรีเลยนะครับผมไม่ได้ห,วง,หวงเกี่ยวเรื่องของความรู้พวกนี้เลยนะเพราะว่าผมเองก็เป็นคนที่เรียนรู้ด้วยตนเองมาก่อนนะอยากจะรู้เรื่องพวกนี้แต่ในสมัยก่อนเนี่ย มันไม่มีหนังสือมันไม่มีเวทีให้เราได้เรียนรู้พอเรามีประสบการณ์แล้วเราก็อยากจะแบ่งปันให้คนที่เขาประสบปัญหาเหมือนเราในอดีตนะครับผมเองนะครับเรียนจบวิศวะเครื่องเครื่องกลนะครับแล้วก็จบปริญญาโทรบริหารธุรกิจนะครับแล้วก็ได้เซอร์ติฟิเคเกี่ยวกับเรื่องของซ Sigma b l a c k b e l t นะครับแล้วก็มีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเป็น Lean Man a g e r นะครับซึ่งจริงๆแล้ว ใบประกาศเหล่าน,นั้นเนี่ยมันก็เป็นแค่เหมือนกระดาษเอาไว้ยืนยันเฉยๆนะครับแต่ว่าหากเพื่อนๆเนี่ยอยากเกิดความชํานาญนะครับอย่าไปเน้นเพียงแค่หากระดาษมาประดับเลยอยากให้เพื่อนๆลองเอาลีและซิกซๆมากไปใช้หลายๆครั้งหลายๆรอบใช้แล้วให้มันล้มเหลวบ่อยๆใช้แล้วก็ประสบความสําเร็จผสมกันไปบ้างเพื่อนๆก็จะเกิดการเรียนรู้นะครับ แล้วก็จะเกิดความเชี่ยวชาญขึ้นมานะครับส่วนประสบการณ์ทํางานของผมเนี่ยก็ทําทั้งงานภาคการผลิตนะครับแล้วก็ภาคบริการมาก่อนไม่ว่าจะเป็นประกันนะครับบริการทางด้านการเงินนะครับอันนี้ก็เรียกว่าผ่านมาทั้งงานผลิตแล้วก็งานบริการนะครับมีความเหมือนความต่างกันยังไงนะครับหลายคนก็บอกว่าซิกซิกม่หรือว่าลีนเนี่ย ใช้กบงานบริการไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยผมเองในฐานะคนที่ได้ผ่านประสบการณ์เหล่านั้นมาเนี่ยผมยืนยันนะครับว่าสามารถที่จะใช้ทั้งการผลิตแล้วก็การบริการได้นะครับหากใครมีข้อสงสัยเนี่ยสามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมเข้าม,มาได้นะนะครับเกี่ยวกับเรื่องของออลังวีรางวันนะครับมันก็เป็นแค่สิ่งที่บันทึกเฉยๆว่าเราได้ทํางานนะครับก็คือในอดีตก็อาจจะมีได้รางวัล เกี่ยวเรื่องของ TQM Base Practice นะครับได้มา,าครั้งที่17กับ18นะครับซึ่งอันนี้เราก็เรียกว่าภูมิใจนะครับจริงๆแล้วหลายๆคนเองก็เก่งๆทั้งนั้นที่ส่งเข้าประกวดนะครับแต่ว่าของเราเองก็เรียกว่า,าได้เข้าร่วมเช่นกันนะครับถัดมาเรื่องของประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรนะครับแล้วก็การเป็นที่ปรึกษาเนี่ยผมเองเป็นทั้งวิทยากรด้วย นะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับซึ่งทั้งสองอย่างจริงๆบทบาทหน้าที่เนี่ยมีความต่างกันพอสมควรหลายหลายคนอาจจะยังสับสนนะครับว่าวิทยากรกับที่ปรึกษาเนี่ยเหมือนกันแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดบางอย่างที่แตกต่างกันอยู่นะครับส่วนวันนี้นะครับเราจะมาเน้นหนักเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนเนี่ยพัฒนาตนเองเป็นที่ปรึกษาให้ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อลองดูในหน้าถัดไปนะครับ อันนี้นะครับผมอยากจะตั้งคำถามเพื่อนๆนะครับว่าเราทำการพัฒนากระบวนการไปเพื่ออะไรครับจุดคิดสักนิดหนึ่งครับโดยปกติแล้วถ้าเราต้องการพัฒนากระบวนการเราทำไปเพื่อใครเพื่ออะไรครับบางคนก็อาจจะตอบว่าเพื่อลูกค้านะครับอ่าบางคนก็ตอบว่าเพื่อกิจการบางคนก็บอกว่าเพื่อความก้าวหน้าของผมเองไงพี่ นะผมจะได้มีผลงานไงนะครับคำตอบทุกคำตอบถูกต้องนะครับไม่มีคำตอบที่ผิดนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหลายๆคนก็จะสอบถามมานะครับว่าเรียนจบแล้วจะไปทำงานอะไรบ้างนะครับน้อยคนนะครับที่จะตอบว่าไปทำงานเป็นที่ปรึกษานะครับเพราะว่าเขาเองก็ไม่รู้ว่าเรียนอะไรถึงจะได้จบไปแล้วเนี่ยจะได้เป็นที่ปรึกษานะครับ เดี๋ยวเราลองมาเรียนรู้กันนะครับว่าเทคนิคต่างๆเนี่ยเพื่อนๆอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องจบทางด้านวิศวกรรมหรือว่าทางด้านคณิตศาสตร์มาแต่เพื่อนๆก็อาจจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีได้ก็ได้นะครับสิ่งที่กิจการที่จะดํารงอยู่ได้นะครับแน่นอนเราก็ไม่โลกสวยเนาะกิจการทุกกิจการเนี่ยก็ต้องมีกาไรเพื่อที่จะหล่อเลี้ยงกิจการนั้นๆถูกไหมครับ กำไรมันก็จะต้องมาจากการที่ต้องมียอดขายถูกไหมครับการที่จะมียอดขายได้ก็คือลูกค้าก็ต้องรู้สึกประทับใจในฟังก์ชันของสินค้าโปรโมโชันต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมาร์เก็ตติ้งนะครับที่ลูกค้าตัดสินใจในการที่จะเลือกใช้สินค้าหรือบริการของเรานะทำไงให้ลูกค้าเกิดความประทับใจในการใช้งานนะครับแน่นอนครับถัดมาก็เป็นเรื่องของการบริหารภายในและก็คือ ต้นทุนในการที่จะส่งมอบนะครับแน่นอนการที่จะให้บริการลูกค้าก็ต้องมีคนมีระบบมีกระบวนการใช่ไหมครับก็ต้องมีต้นทุนที่เกิดขึ้นแต่ทำอย่างไรล่ะนะครับต้นทุนเหล่านี้มันจะไม่สูงจนเกินไปนะครับหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นทำอย่างไรจะนำเงินที่มีอยู่อย่างจำกัดไปใช้กับสิ่งที่เกิดประโยชน์สูงสุดถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เราพูดคุยเกี่ยวเรื่องของทำไมเราต้องพัฒนากระบวนการทำไปต้องทำอะไรบ้างก็หลักๆก,ก,ก็ส่งเสริมนะครับตัวเลขเหล่านี้นะครับแล้วเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนล่ะนะครับหลายท่านเนี่ยไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนว่าถ้าต้องการพัฒนากระบวนการไปถามผู้บริหารได้ไหมคำตอบก็คือได้ไปถามพนักงานได้ไหม คำตอบก็คือได้ไปถามลูกค้าได้ไหมลูกค้าบ่นเรื่องอะไรคำตอบก็คือได้นะครับเพราะว่าการพัฒนากระบวนการเนี่ยนะครับ v o i c e of c u s t o เ e r ก็เป็นซอสหนึ่งในการที่เราจะไปรับทราบป,ปัญหาของลูกค้าแล้วก็เอาอมาพัฒนา Business, v o i s e of Business VOB นะครับก็คือเจ้าของกิจการผู้บริหารระดับสูงเขากำลังมีทุกข์มีปัญหา เดือดเนื้อร้อนใจเรื่องอะไรเขาอยากจะแก้ไขเรื่องอะไรกิจการของเรากําลังไปได้ดีหรือไม่นะครับเขาอาจจะมีความกลัดกลุ้มนะครับเกี่ยวกับกิจการในปัจจุบันก็ได้เหมือนยุคโควิดนะครับซึ่งนะครับหากเรารับทราบปัญหาของบิสเนสแล้วนะครับเราอาจจะมารับทราบปัญหาของฝั่งที่เป็นพนักงานด้วยก็ได้นะครับบางครั้งเนี่ยนะครับพนักงานอาจจะทํางานเลิกดึกไหมนะครับ เวิร์กไลฟ์บาลานเป็นยังไงบ้างมีเวลาในการไปออกกำลังกายบ้างไหมนะครับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต้องเข้ามาทำงานบ้างหรือไม่นะครับสิ่งเหล่านี้เราลองไปสอบถามซินั่นแสดงว่าเขาอะทำงานค่อนข้างจะหนักทำอย่างไรที่เราจะไปแบ่งเบาภาระเขาได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยมุมมองไหนก็แล้วแต่ล้วนเป็นเจตนาที่ดีทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้มีผิดมีถูกนะครับ ไม่มีใครไปแจ้งความจับเราด้วยนะครับเราจะเริ่มต้นจากตรงไหนก็ได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับแตรกะกิจการนะครับก่อนที่เราจะไปพัฒนาสิ่งใดๆก็แล้วแต่เราต้องเข้าใจสภาพปัจจุบันนะครับประเมินความสามารถของกระบวนการปัจจุบันซิว่าสภาพปัจจุบันเนี่ยก่อนเราจะไปทํานู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับกําลังการผลิตสินค้าหรือบริการปัจจุบันเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ อนาคตเราต้องการที่จะเพิ่มยอดขายเนี่ยกำลังการผลิตมันก็ต้องล้อตามกันใช่ไหมครับถ้าเรารู้เป้าหมายอนาคตเราก็ต้องวางแผนในการที่จะปรับปรุงพัฒนากระบวนการให้มีกําลังการผลิตที่สูงขึ้นนะครับบางคนอาจจะต้องเพิ่มคนเข้าไปบางคนอาจจะต้องเพิ่มเครื่องจักรเข้าไปนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเพียงแค่ทํำลีนเนี่ยกระบวนการก็มีกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นได้แล้วนะครับ แล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆจะวางแผนกันยังไงบ้างนะครับถัดมาเราลองมาดูเรื่องของต้นทุนกระบ,บวนการแล้วก็การวางแผนเพิ่มประสิทธิภาพนะครับปัจจุบันต้องตั้งคําถามนะครับว่าเราขายของร้อยหนึ่งเนี่ยต้นทุนเราอยู่ที่30หรือว่า40บาทหรือเราไม่ทราบนะการบริหารแบบ SME ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะไม่ทราบต้นทุนที่แท้จริงส่วนส่วนใหญ่จะบอกว่าดูหลงจงหลงจงก็คือว่า คือจ่ายเงินไปเท่าไหร่แล้วก็เหลือเงินในในเก๊ะนะครับถ้ายังเหลือเงินแสดงว่าใช้ได้นะเป็นยังไงวิธีการบริหารแบบนี้เป็นวิธีการบริหารแบบเท่าแก่สมัยก่อนผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ผมแค่กําลังจะบอกว่าบางครั้งเนี่ยต้นทุนต่อหน่วยของสินค้าแต่ละตัวมันไม่เท่ากันเราอาจจะตั้งสินาราคาของสินค้าบางตัวที่ต้นทุนสูงแต่ดันขายเ,าเรียกว่าราคาไม่สูง บางตัวต้นทุนค่อนข้างต่ําแต่เราดันไปตั้งราคาสูงลูกค้าก็ไม่ซื้อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้าใจต้นทุนต่อนหน่วยเนี่ยนะครับเป็นการเข้าใจว่าต้นทุนเป็นเท่าไหร่เพื่อจะกําหนดราคาขายได้เหมาะสมนะครับหากเราไม่เข้าใจต้นทุนนะครับเราผลิตอันนี้ออกมาราคาไม่รู้เท่าไหร่แต่ขายร้อยหนึ่งนะแล้วเรารู้ได้ไงว่ากําไรเท่าไหร่ละ่ะก็ไม่รู้ก็ดูหลงจง้องใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีการบริหารแบบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะใช้ในยุคปัจจุบันได้ละเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องทําโปรโมชั่นทําแคมเปญอะไรก็ไม่รู้นะครับแยะแยะไปหมดเลยนะครับหากเราจัดแคมเปญน,นะครับขายของต้นทุนสูงในราคาถูกขายของต้นทุนถูกในราคาสูงแล้วก็ลูกค้าไม่ซื้อปรากฏว่ากิจการก็อาจจะไปไม่รอดนะครับถัดมานะครับเรื่องของประเมินความสามารถในการส่งมอบสินค้า นะครับสินค้าบางตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าลูกค้ามาที่ช็อปแล้วก็มีสินค้าเลยบางอย่างเนี่ยต้องมีการสั่งก่อนแล้วถึงจะได้ใช่ไหมครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยลูกค้าเขารอเรานานหรือเปล่าล่ะเขารอเราสามเดือน6เ,เดือนหรือเปล่านะครับหากสินค้าบางตัวก็อาจจะรอได้เช่นห,หากเราอยากจะสร้างบ้านใช่ไหมหกเดือนเราก็น่าจะรอได้แต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เป็นไงครับหเดือนเนี่ยรอได้ไหม โอ้โหโรงงานเฟอร์นิเจอร์เนี่ยในประเทศไทยก็เยอะนะครับไหนจะมะีสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาแข่งทั้งถูกทั้งดีอีกนะครับเป็นยังไงครับให้ลูกค้ารอสามเดือนเป็นไงครับลูกค้าเขาก็อาจจะหันไปหาสินค้าจากเจ้าอื่นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคู่แข่งมันเยอะขึ้นนะจะมาบอกว่าของดีต้องรอนานอย่างเงี้ยมันไม่ได้ ดีและต้องเร็วด้วยนะครับระยะเวลาในการส่งมอบสินค้าปัจจุบันของเพื่อนๆเ,เป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดวันสิบวันหนึ่งเดือนสามเดือนปัจจุบันเพื่อนๆทราบหรือยังครับมีการเก็บตัวเลขไหมนะครับหากไม่มีการเก็บก็เริ่มเก็บกันได้แล้วนะครับแนวคิดเรื่องลีนจริงๆแล้วเนี่ยลหลายๆคนก็พูดเรื่องลีนไปแบบหลายรูปแบบนะครับบางคนก็พูดให้มันยากก็ได้นะครับ แต่ผมเนี่ยขอพูดให้มันง่ายก็แล้วกันนะเพราะว่ามีคนพูดไว้ยากเยอะแล้วนะครับจริงๆแล้วลีนเนี่ยมุ่งเน้นเรื่องของการส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการก็คือคุณค่าที่ลูกค้าต้องการเอาภาษาบ้านๆก็คือเอาจริงๆเขาอยากได้อะไรนะสมมติว่าลูกค้าเขาไปร้านอาหารนะแน่นอนเขาไปร้านอาหารเขาอยากได้อะไรคงไม่ได้อยากได้ทีวีใช่ไหมครับ เพื่อนๆก็อจจะบอกว่าแหมอันนี้ก็เปรียบเทียบไปนะไปร้านอาหารก็อยากจะได้อาหารถูกไหมครับแล้วอยากได้อะไรอีกครับบางครั้งเนี่ยอาจจะอยากทานที่ร้านแต่ยุคโควิดเนี่ยทานที่ร้านไม่ได้ต้องสั่งกับบ้านใช่ไหมครับพอเป็นยุคโควิดแล้วไงครับต้องทานที่บ้านออกไปข้างนอกก็ไม่ได้นะแล้วสิ่งที่ลูกค้าต้องการในปัจจุบันคืออะไรอาหารที่ delivery ถึงบ้านเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านอาหารที่ยังเปิดหน้าร้านนะครับให้ลูกค้า Walk-in เข้ามาก็จะมีลูกค้า Walk-in เข้ามาจำนวนน้อยเพราะว่าลูกค้ากลุ่มใหญ่เนี่ยอยู่ที่บ้านออกมาไม่ได้นะกักตัวลดเชื้อเพื่อชาติกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองไม่สามารถออกมาได้เขาอยากจะให้คุณเนี่ยนะครับส่งมอบเขาถ,ถึงที่บ้านได้ไหม ซึ่งในอดีตคุณอาจจะไม่เคยมีกระบวนการนี้มาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยอาจจะมีความสูญเปล่าเกิดขึ้นในกระบวนการเราก็พยายามลดความสูญเปล่าเหล่านั้นให้มันน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับอันนี้คอนเซปต์ง่ายๆเลยก็คือว่าลูกค้าอยากได้อะไรเราก็มอบสิ่งนั้นให้เขาลูกค้ามีปัญหาอะไรเราแก้ปัญหาให้ลูกค้าได้นะลูกค้ามีปัญหาว่า แอร์ไม่เย็นนะครับเราไปล้างแอร์ให้เขาแต่ปรากฏว่าแอร์ยังไม่เย็นอยู่นะครับแบบนี้เรียกว่าไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าอยังครับยังยังนะเพราะว่าปัญหาของลูกค้าเนี่ยคือแอร์ไม่เย็นเราจะต้องเพิ่มนะครับคุณค่าในกระบวนการเราก็คือกระบวนการในการวินิจฉัยแอร์ด้วยว่าแอร์ของลูกค้าที่มันไม่เย็นเนี่ยมันเกิดจากน้ํายาแอร์เนี่ยมันหมดไหมนะครับ หรือว่าเกิดจากประสิทธิภาพของเครื่องนะครับนอกเหนือจากการบริการหลังแอร์แล้วนะ,นะเห็นภาพไหมว่าการส่งมอบคุณค่าเนี่ยคือการไปตอบโจทย์ตอบปัญหาที่ลูกค้าเขามีถ้าเราไปแก้ปัญหาให้ลูกค้าเขาได้นั่นก็คือการส่งมอบคุณค่าแล้วแต่หากเราส่งสินค้าแล้วก็ไปวางไว้แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าลูกค้าเนี่ยเขาจะเอาไปทำอะไร แล้วก็ไม่รู้ว่าลูกค้าพอรับไปแล้วเขาได้มีความสุขในการใช้งานหรือไม่แบบนั้นก็ไม่ได้เรียกว่าส่งมอบคุณค่าแบบนั้นเขาเรียกว่าขายของนะครับเราลองมาดูสินค้าตัวนี้ครับว่าสินค้าตัวนี้ได้ส่งมอบคุณค่าอะไรแก่ลูกค้านะครับทำไมมือถือยี่ห้อเนี้ยขายราคาสองสมหมื่นนะครับบางรุ่นเนี้ยขึ้นไปสี่หมื่นห้าหมื่นได้นะครับ ทำไมเขาถึงสามารถขายได้ราคาสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับคุณค่าอะไรที่แบรนด์นี้เนี่ยได้ส่งมอบให้กับลูกค้าบ้างแน่นอนครับหากเพื่อนๆเ,เนี่ยมีมือถือยี่ห้อเนี้ยก็สามารถที่จะตอบสิ่งที่ลูกค้าเนี่ยได้รับจากตัวสินค้าตัวนี้นะครับสำหรับผมเองโดยส่วนตัวนะผมอาจจะไม่ได้มีะสะตุงสตังในการไปซื้อรุ่นแพงๆใช้ แต่ผมก็ไปซื้อตอนโปรโมชั่นเอานะครับแบบที่แถมกับแพ็กเกจมือถือเนี่ยนะครับผมก็รู้สึกประทับใจเรื่องความทนทานนะยี่ห้อนี้เนี่ยใช้งานได้4ี่หปีสบายๆไม่มีเครื่องแฮงค์นะครับไม่มีปัญหาเรื่องคุณภาพเลยนะครับแพลตฟอร์มก็ค่อนข้างสเสถียรน,นะครับรวมทั้งเรื่องของหน้าร้านเนี่ยพนักงานบริการหน้าร้านก็ดูเป็นมืออาชีพมากๆนะครับการให้คําแนะนําก็เป็นมืออาชีพนั้น ตั้งแต่เข้าไปในร้านจนกระทั่งได้รับสินค้าไปใช้งานก็เกิดความประทับใจทุกวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไงครับขายแพงได้ไหมขายแพงได้นะครับอ่ากิจกรรมที่หนึ่งให้แต่ละกลุ่มระบุคุณค่าที่ต้องการนะอันนี้เนี่ยก็ฝากเพื่อนๆไปทำกกันเองที่บ้านนะครับอ่อ่ะ,อะทีนี้เราลองมาดู เรื่องคุณค่าแล้วก็ความสูญเปล่าของกระบวนการร้านพิซซ่าแห่งนี้สิเอ๊ะทำไมพิซซ่าเขาต้องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแสดงว่าเขามองว่าคุณค่าที่ลูกค้าปรารถนาก็คือจำนวนพิซซ่าเยอะๆนะครับต่อไปอาจจะมีซื้อหนึ่งแถมสองซื้อหนึ่งแถมสามไปเรื่อยๆก็ได้นะถ้าเราพยายามนิยามนะคะว่าคุณค่าของพิซซ่าคือจำนวนเยอะๆนะครับ แต่หากกลับกันนะครับหากเราจะไปแข่งทางด้านอื่นคือพิซซ่าที่เรากําลังจะทาเนี่ยเป็นพิซซ่าแบบเนื้อพิเศษแป้งแบบเขาเรียกว่าบา,างกรอบนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบที่แปลกๆไม่เหมือนในตลาดทั่วไปนะครับเราก็อาจจะสามารถขายพิซซ่าของเราโดยเพียงแค่ถาดเดียวในราคาสูงๆเลยก็ได้นะครับแต่ถามว่าถ้าเราซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง เราจะจัดแคมเปญนี้ก็ได้ครับหากเราจะทำพิซซ่าหน้าแบบธรรมดาธรรมดาเราไม่อยากจะไปอลังการงานสร้างนะครับเรื่องของการออกแบบหน้าพิซซ่าเนี่ยเราจะเอาแบบเพนเพนนะครับขายได้แมสเยอะๆนะครับก็ได้นะครับแต่ว่าก็ต้องไปดูหลังบ้านด้วยนะว่ากระบวนการหลังบ้านเนี่ยรองรับในการที่จะเพิ่มกำลังการผลิตมาอีกเท่าตัวหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพไหมครับว่าคุณค่าที่เรากำลังกำหนดนะครับ มันก็จะตามมาด้วยเรื่องของกําลังการผลิตนะครับเรื่องของความสูญเปล่าที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการเช่นกันนะครับลองดูภาพพิซซ่าตรงนี้สิครับว่าพิซซ่าชิ้นนี้นะครับลูกค้าเนี่ยได้รับสินค้าเรียบร้อยนะครับคิดว่าตรงตามคุณค่าที่ลูกค้าต้องการไหมครับเพื่อนเพื่อนบางคนก็บอกว่ามันก็มาครบนะพี่ พิซซ่าเนี่ยมันไม่ได้กระเด็นออกมาจากในถาดน,นะมันสามารถที่จะกินอิ่มได้เท่าเดิมนะบางคนก็บอกว่าอืเราซื้ออาหารข้าวแกงเนี่ยหน้าตาย,ยังน่ากินกว่าพิซซ่านี้เลยนะทําไมมันเย็นมันเละได้ขนาดนี้อันนี้ก็เกิดจากกระบวนการในการขนส่งนะครับที่พนักงานเองอาจจะไม่ได้ระมัดระวังนะครับอ่านะอันนี้ไม่มีคําตอบนะครับหากเพื่อนๆมองว่า อันนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าเขารับได้เราก็จะไม่เรียกว่าดีเฟกตแต่หากเพื่อนๆมองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ลูกค้าเขารับไม่ได้ไม่ปรารถนาแม้ว่าลูกค้าบางคนเกิดกับลูกค้าบางคนเราก็เรียกว่าดีเฟกนะครับต่อให้ลูกค้าบางส่วนรับได้แต่ลูกค้าบางส่วนรับไม่ได้เราก็เรียกว่าเป็นดีเฟกนะครับเพราะว่าเราต้องเอาลูกค้าเป็นที่ตั้ง u u t o m e r centric ถูกไหมครับเพื่อนๆอาจจะเข้าใจเรื่องของความสูญเปล่าในแง่ของของเสียเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็เรียกว่ามองภาพได้ค่อนข้างง่ายแล้วความสูญเปล่าที่เป็นด้านอื่นๆล่ะมันมีอีกไหมมีครับเกี่ยวกับเรื่องของลีนเนี่ยเราก็ได้นิยามเรื่องของความสูญเปล่าเนี่ยออกเป็นหลายๆประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการที่เราผลิตมากเกินไปนะบางครั้งเราไม่ได้วางแผนเรื่องของการผลิตเราผลิตสต็อกไว้ก่อนนะครับมีสต็อกเนี่ยใน warehouse เนี่ยนะครับรอลูกค้าสั่งมาได้3เดือนพูดง่ายๆก็คือว่าปิดโรงงานไป3เดือนยังมีของส่งนะครับบางโรงงานที่ผมเคยเจอนะโรงงานสับปะรดกระองแห่งหนึ่งก็แล้วกันนะครับมีของสต็อกเนี่ยสามเดือนนะครับ เพราะว่าเขาให้คําอธิบายว่าช่วงนี้ยสับปะรดมันราคาถูกเราก็รีบผลิตแล้วก็ตุนไว้นะครับมันมีเรื่องซีซันนอลเข้ามาเกี่ยวนะครับอันนี้เราก็ต้องบริหารเรื่องต้นทุนของการสตอ็อกด้วยนะครับอนะ่ถัดมาเรื่องของการขนย้ายนะครับตอนแรกๆเนี่ยผลิตเสร็จเอาไปไว้แวร์เฮาส์หนึ่งพอจะส่งขายไปดึงของมาแล้วก็มาติดฉลาก ไปที่ warehouse 2ไปติดติฉลากนะครับพอติดติดฉลากเสร็จไปแพ็คลงกล่องที่ warehouse สแบบนี้มีการขนย้ายเยอะใช่ไหมครับนะครับคำถามคือทำไมไม่ทำให้มันเสร็จไปตั้งแต่ที่แรกไปแล้วนะขนไปขนมากลัวพนักงานขับฟอกลิฟ์ไม่มีงานทำหรือไงครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการขนย้ายก็เป็นความสูญนเปล่าชนิดหนึ่งนะครับถัดมาเรื่องของสินค้าคงคลงังนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ work in process นะครับบางครั้งเนี่ยนะครับมีการทำงานที่ข้างค้างนะครับผลิตออเดอร์ที่หนึ่งไปครึ่งหนึ่งนะครับแทนที่จะผลิตให้จนสดแล้วก็ส่งมอบได้เริ่มออเดอร์สองก่อนเพราะว่ารีบนะออเดอร์หนึ่งที่ผลิตค้างก็เก็บวิบไว้ก่อนนะครับเก็บไว้ในเชลก่อนนะพอทำออเดอร์สองเสร็จกระโดดกลับไปออเดอร์หนึ่งใหม่ไปดึงของในวิบกลับมาทำต่อเป็นไงครับเกิดของ ที่สต็อกไว้ในโปรดักชันหลายเยอะไหมครับเปลืองพื้นที่ไหมครับที่ดินราคาเช่าเนี่ยถูกไหมครับแพงเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นภาพนะว่ามันเป็นต้นทุนเพราะอะไรหรือทำสิ่งที่เกินที่กำหนดไว้นะเช่นจริงๆแล้วลูกค้าเนี่ยเขาอยากจะได้สับปะรดกระป๋องนะครับก็คือเป็นกระป๋องที่สวยงามไม่บุบไม่เสียแต่เราดันเนี่ยไปแพ็คกิ้งเนี่ยซะเยอะเลย ใส่โฟมเข้าไปนะครับแพ็คหลายชั้นมากเลยนะครับเกิดต้นทุนเกิดค่าแรงนะครับในการแพ็คแต่จริงๆแล้วลูกค้าเขาขอแค่ว่ามาถึงแวร์เฮาส์เขาเนี่ยขอให้ไม่บุบสลายก็พอเป็นไงครับหาวิธีการอื่นในการขนส่งได้ไหมนะครับทำบาสเกตขึ้นมาแล้วก็นำตัวสับปะรดก,กระป๋องใส่เข้าไปไม่ให้มันเคลื่อนที่ไม่ให้มัน ทับกันไม่ให้มันชนกันเกิดรอยบุบได้ไหมครับเปลี่ยนวิธีได้ไหมเปลี่ยนวิธีไม่แพ็กโฟมได้ไหมถ้าเปลี่ยนต้นทุนก็ลดได้ถูกไหมครับถัดมาเรื่องของการรอคอยนะลองไปสังเกตนะว่าบางาแผนกบางกระบวนการมีการรอคอยนานเกินไปไหมนะไอ้แผนกข้างหน้าเนี่ยแผนกเรียกว่าทําการเตรียมผลไม้นะเตรียมตั้งแต่ตอนเช้าแล้วตกบ่ายเนี่ยงานจะต้องมา ปรากฏว่าก็ยังไม่มาอีกนะครับระหว่างรอก็อาจจะไปทําอะไรก๊อกก๊กแก๊กรอเพื่อนนะครับก็ไม่ได้แวลูอะไรเยอะแยะหรอกแต่ว่าดีกว่ารอเฉยนะครับต้นทุนเหล่านี้นะครับพนักงานแทนที่จะได้ทํางานกลับกลายเป็นต้องมาทําอะไรก๊อกก๊กแก๊กนะครับเป็นต้นทุนแก่กิจการเปล่าๆเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามบาลานซ์กระบวนการให้เรียกว่าสมดุลน,นะอย่าให้เกิดการรอ บริเวณใดบริเวณหนึ่งเยอะเยอะจนเกินไปผมไม่ได้บอกว่าไม่มีไม่มีเลยนะถ้าทําให้แบบไม่มีเลยอ่ะก็แบบเพอร์เฟกอะแต่ผมยังไม่เคยเห็นเนาะนะขั้นตอนเยอะนะครับเขาให้ทำสิบขั้นตอนนะครับพอเวลาผ่านไปสิบขั้นตอนนั้นแยกออกเป็นสิบแผนากนะสิบแผานากแยกขั้นตอนแต่ละขั้นตอนของตัวเองออกเป็นสิบขั้นตอนย่อยนะขั้นตอนเยอะไปหมดเลย จากเมื่อก่อนไม่เคยต้องมีการตรวจสอบ3สเต็ปตอนนี้ตรวจกัน5สเตปหกสเต็ปนะครับกว่าจะขายสับ,สบประรดกระป๋องได้กระป๋องหนึ่งนะครับตรวจกันแล้วตรวจกันอีกนะครับกระป๋องยังเป็นกระป๋องเดิมกระป๋องไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะครับยังเป็นกระป๋องเท่าเดิมสับประรดข้างในยังเท่าเดิมนะครับแต่ผ่านการตรวจ6กเจ็ดรอบนะหรือว่า ความสูญเปล่าอีกอย่างหนึ่งคือใช้คนไม่ตรงกับทักษะนะไอคนที่ขับโฟกลิฟเก่งนะก็ดันไปให้แพ็คของซะงั้นนะครับเพราะว่าเห็นว่าเออ,อว่างนะไม่ได้ขับก็ามาแพ็คนะทีนี้ไอเวลาที่จะไปยกของทีเนี้ยก็ดันมีพนักงานฮนะโฟกลิฟเนี่ยไปแพ็คของอยู่ไอคนที่ไปเรียกเรียกของเนี่ยก็ต้องมารอพนักงานฟกลิฟ แพ็คของให้เสร็จก่อนถึงจะไปขับฟุกิตต่อแบบนี้เขาก็เรียกว่าใช้คนไม่ตรงกับทักษะนะแทนที่จะเกิด productivity ก็ไปทำให้เกิดปัญหาในอนาคตเพิ่มก็คือไปเกิดการรอคอยนะครับถ้าเกิดเขาขับฟูกิปได้ดีก็ให้เขาขับไปครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยหากเขามเาีเวลาเหลือก็ให้เขาไปทำอะไรที่เกี่ยวกับฟุกฤตไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ maintenance รถตัวเองได้ไหมนะครับเตรียม น้ำมูกน้ำมันลดตัวเองได้ไหมนะครับแบบนี้จะดีกว่านะครับมาถึงเรื่องของการพัฒนากระบวนการนะครับการลดขั้นตอนแบบง่ายๆด้วยแนวคิด ecrs eliminate combine reduce แล้วก็ simplify นะครับเริ่มต้นจากการ eliminate ก็คือกำจัดขั้นตอนนั้นออกไปได้ไหมตั้งคำถามเลยครับว่าไม่มีได้ไหมถ้าไม่มีแล้วใครตายนะครับตั้งคำถามแบบนี้เลย แต่ผมเคยตั้งนะแล้วก็มีคนตอบว่าแกน่าละตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางบางทีเราก็จะได้คําตอบว่าอ๋ออย่างนี้กระบวนการนี้คงตัดไม่ได้นะครับถัดมาคอมไบก็คือรวบขั้นตอนซะขั้นตอนหนึ่งสองสามแทนที่จะเป็นพนักงานสองคนทําก็เป็นคนหนึ่งทําได้ไหมทําเสร็จแล้วมันมันทําในตัวมันเองทำหนึ่งแล้วทำสองแล้วทำสามต่อแต่ถ้าแบ่งกันสองคนทำหนึ่งทำสองเสร็จคนที่หนึ่งแล้ว ขั้นตอนที่3คนที่2ทําส่งไปแล้วก็รอนะครับมีการรอคอยเกิดแต่ถ้าคอมไบ n e ซะเวทติ้งไทม์ก็ลดลงนะครับถัดมาลดขั้นตอนได้ไหมขั้นตอนที่จะต้องมารีเวิร์ e พวกนี้มัน reverse กันเขาเรียกว่า40%นะครับในอดีตผมเคยทำงานโรงงานแห่งหนึ่งมีรีเวิร์เ40%นต์นะ reverse หนึ่ง reverse สอง reverse สาม reverse รอบหนึ่ง reverse รอบสอง reverse รอบสาม ลถของพวกนี้ลงไปได้ไหมนะครับถัดมาทํายังไงให้ซิมบิไก็คือทําให้ง่ายขึ้นแน่นอนไหนๆเราก็เรี่ยงมันไม่ได้แล้วล่ะนะแต่ว่าทําให้มันง่ายขึ้นได้ไหมผมยกอย่างเช่นเวลาที่เราต้องการทดสอบทีวีก่อนเราจะขายทีวีเครื่องหนึ่งใช่ไหมครับหากเราอยากจะ QC ก่อนส่งไปข้างนอกนะครับต้องมากดปุ่มเปิดแล้วก็เสียเวลาพนักงานต้องมากดปุ่มเพื่อมาดูว่าภาพและเสียงเนี่ยดีหรือไม่นะครับก็เปลี่ยนวิธีได้ไหม ยังไงก็ต้อง QC วซ่ะทำให้มันง่ายขึ้นได้ไหมหาเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งมาแล้วก็เปิดทีวีเองนะครับแล้วก็คนก็เหลือแค่ดูแล้วก็ปล่อยผ่านแบบนี้ได้ไหมแทนที่คนจะต้องมากดปุ่มเสียปักอย่างเงี้ยเสียเวลาก็ให้เครื่องทำงานแทนได้ไหมอย่างเงี้ยเรียกว่า Simplify นะครับหากปัญหาของเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพนะ บางครั้งเนี่ยปัญหาหนึ่งปัญหาเนี่ยมันไม่ได้มีสาเหตุแค่สาเหตุเดียวนะเกิดมาผมยังไม่ค่อยเจอหรอกปัญหาหนึ่งปัญหาก็คือ y แล้วก็ประกอบไปด้วย x ตัวเดียวอะ่ะผมไม่ค่อยเจอนะนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะประกอบไปด้วย x หลายๆตัวก็คือสาเหตุที่มันผสมผสมกันมาเนี่ยเช่นทําไมกระบวนการล่าช้าโอ้โหร้อยแปดพันเก้าเลยครับตั้งคําถามมาอย่างเงี้ยนะคุยกันเป็นวันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่ เราจะวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่มันซับซ้อนที่มันลึกซึ้งนะครับแนะนําให้ใช้แผนภูมิก้างปลาแล้วก็ถาม5 why ด้วยนะครับก็คือถามว่าทําไม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 นะครับแล้วเพื่อนที่โดนถามว่าทําไมเนี่ยเขาก็จะตืบเราไปครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าลาคาญถูกไหมครับแต่เราก็ต้องถามเขานะว่าทําไมนะครับเพราะว่าถ้าหากเราไม่ถามว่าทําไมแล้วเนี่ยนะครับ เราก็จะไม่ได้สาเหตุที่แท้จริงนะต้องถามไปจนกว่าไปต่อไม่ได้นะครับถึงจะเรียกว่าได้สาเหตุที่แท้จริงแลนะครับอ่ะมาถึงจุดนี้นะครับก็น่าจะจบในพาร์ทที่เป็นเรื่องของลีนนะครับทีนี้คอนเซปต์ง่ายๆที่ผมเล่าไปเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นคอนเซปต์ที่เพื่อนๆเนี่ยาสามารถที่จะเอาไปปฏิบัติได้เลยนะ มันไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรต้องไปเข้าสมการถอดรูทนะครับเ,เข้าแคคูลัสอะไรไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนสามัญน,นะครับก็สามารถทําได้นะครับไม่ต้องเ,ออเรียกว่าไปอ่านเทคกบุ๊กสิบเล่มแล้วค่อยทําไม่ใช่นะครับสามารถที่จะทําได้เลยนะครับทีนี้ความสูญเปล่าอีกอย่างหนึ่งนะที่เมื่อกี้เนี่ยผมได้พูดถึงก็คือเรื่องของการที่ผลิตมากเกินไปใช่ไหมเออ แล้วทาไมผลิตมากเกินไปล่ะเราก็ต้องมาดูเรื่องของการบริหารห่วงโซ่อุปทานนะครับประกอบกันว่าเอ๊ะทำไมเราถึงมีการผลิตมากจนเกินไปหรือว่าบางครั้งถึงมีการผลิตน้อยจนเกินไปได้นะครับแพทเทิร์นความต้องการของลูกค้าเราเป็นยังไงวันนี้เราเราทราบไหมเราทราบไหมถามจริงถ้ายังไม่ทราบเนี่ยถามจริงไปวางแผนการผลิตได้ยังไงหลายๆคนบอกว่า เมทูสต็อกพี่สต็อกไว้ก่อนผมไม่รู้หรอกว่าลูกค้าต้องการเท่าไหร่แต่วันนี้ผมรู้ว่าม็กซิม m ัมแคปของโรงงานเท่าไหร่เนี่ยผมจัดเต็มไปก่อนพี่นะครับมีหน้าล่ะของก็เลยเต็มแวร์เฮาไปหมดเลยนะครับไม่มีที่ยืนเนี่ยนะครับแล้วประเด็นก็คือว่าแล้วหากลูกค้าไม่ซื้อล่ะของมันเสื่อมสภาพไหมล่ะผมถามจริงสินค้าบางอย่างเนี่ยมันเก็บได้ไม่นานนะอย่างเช่นเรื่องของพวกอาหารเนี่ย มันเก็บได้ไม่นานนะครับแล้วต้นทุนในการเก็บเนี่ยต้องเอาไว้ในตู้แช่นะครับก็มีต้นทุนในการจัดเก็บที่สูงนะคุณจะไปจัดเต็มจัดเต็มนะครับสต็อกก็บวมเอาบวมเอา,เอาต้นทุนในการจัดเก็บก็สูงนะครับหารู้ไหมนะครับเวลาที่เราต้องการเพิ่มนะครับเรื่องของอีโคโนมีออฟสเกลก็คือแม็กซ i ม e เรื่องของแคปซิตี้ของโรงงานแต่คุณได้ไปสร้างเรื่องของ ตัวสต็อกที่มันเยอะจนเกินความต้องการของลูกค้าแล้วก็มีต้นทุนในการจัดเก็บสินค้าเหล่านั้นรอลูกค้าเข้ามาซื้อไปนะครับต้นทุนเหล่านั้นผ่านไป1เดือนเนี่ยต้นทุนในการเขาเรียกว่าตู้แช่เนี่ยเป็นกี่บาทนะครับไฟฟ้าที่ต้องทําความเย็นเนี่ยกี่บาทนะครับก็ต้องมาเทรดออฟกันนะครับคําถามถัดไปก็คือว่าแล้วปัจจุบันเพื่อนๆเ,เ,เนี่ย มีแบ็กลอกหรือว่าออเดอร์ที่ผลิตไม่ทันมีบ้างไหมถ้าคำตอบก็คือว่ามีนะครับแสดงว่าตอนนี้เราต้องการเพิ่มนะครับเรื่องกำลังการผลิตแล้วละ่ะต้องมาวางแผนกันนะครับหากคำตอบคือบอกแบ็กลอกเหรอไม่มีเลยนะเป็นศูนย์เลยนะครับแสดงว่ายอดขายเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ดีส่วนหนึ่งกับอีกมุมหนึ่งก็คือยอดขายดียอดขายเยอะ แต่ผลิตได้ไวประสิิภาพดีนะครับแต่อันนี้ผมไม่ค่อยเจอส่วนใหญ่จะเป็นประเภทว่าช่วงนี้ขายไม่ดีนะครับอ่าก็เลยไม่มีแบ็กล็อกเลยเหมือนสภาพโควิดปัจจุบันเลยนะไม่มีแบ็กล็อกติดมือนะครับออเดอร์จากลูกค้าไม่มีเลยช่วงเนี้นะครับแต่แคปเนี่ยเหลือนะครับแคปโรงงานเหลือนะครับอยากจะผลิตอะไรบ้างนะครับช่วยๆมาซื้อหน่อย ถ้าหากเพื่อนๆทราบแพทเทิร์นความต้องการของลูกค้าแล้วผมใช้คําว่าท่านะเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีใครทราบเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยมีใครมาเก็บข้อมูลนะครับหากทราบแล้วเนี่ยก็ไปวางแผนเรื่องของการผลิตได้นะครับว่าวันหนึ่งนะครับเราควรจะผลิตอยู่ที่จํานวนกี่ชิ้นนะครับทำโปรดักชันแผนได้วันนี้ผลิตมากวันนี้ผลิตน้อยวันนี้ผลิตปานกลางนะครับวางแผนได้ตามแพทเทิร์นที่เหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถมอนิเตอร์ได้ด้วยนะ เพื่อนๆมีสถิติก็เอามาพลอตกราฟดูนะครับว่าตัวอั p เปอร์สเปคลิมิตก็คือ USL นะครับนะครับก็คือค่าที่เป็นค่า,าท,ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่คอนโทรลของเราอั p เปอร์สเปคลิมิตกับโล w e เวอร์สเปคลิมิตนะครับเป็นพื้นที่ที่เราปรารถนาให,ให้กราฟเราอยู่ในเนี้ยนะครับแล้วการแกว่งตัวมันแกว่งตัวไปไงกราฟบนไปไงแกว่งตัวเยอะกราฟล่างแกว่งตัวน้อยนั่นแสดงว่าความผันผวนในกระบวนกวารเราเนี่ย มีความแตกต่างกันอยู่นะครับเราอยากได้ภาพล่างมากกว่าก็คืออยากแกว่งตัวเยอะได้ไหมนะครับอ่าถัดมาก็คือเรื่องของแพทเทิร์นดีมาเนี่ยหลายๆคนเรียนมาแล้วละ,ละเรื่องของเอ่อเทรนเรื่องของซีซันนอลิตี้นะครับหากใครเรียนมาแล้วเนี่ยก็จะเข้าใจสับแสงพวกนี้หากใครยังไม่เรียนก็ยังไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับาแต่ว่าสามารถที่จะไป ฟังคลิปของอาจารย์ S ได้นะครับอาจารย์ S พูดเกี่ยวเรื่องนี้ได้บ่อยมากๆเลยแล้วเขาพูดได้ดีมากๆนะครับฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับอาจารย์เนะครับถัดมาระยะเวลาในการส่งมอบของซัลายเออร์นะมีซัลายเออร์สองเจ้าแลบแพทเทิร์นในการส่งงานเขาเป็นอย่างนี้ไหมล่ะนะเจ้าหนึ่งเนี่ยเรียกว่าว a r เลเยชันค่อนข้างน้อยเจ้าหนึ่งวอเลชัค่อนข้างเยอะ นะเราจะครบเจ้าไหนดีล่ะนะครับเรามีการมอนิเตอร์ซัพยอกร์ไหมนะครับอาถษานไปเรื่องของการวางแผนในเรื่องของอจำนวนการผลิตในแต่ละวันสมมติว่าวันนี้เราต้องการผลิต100ชิ้นเวลาในการลันโรงงานของเราคือ8ชั่วโมงต่อวันก็คือ4 8 0สมนาทีนะครับเรากำลังจะมาคำนวณแทกไทม์ก็คือจังหวะในการที่จะต้องทำงานต่อชิ้นเนี่ยแทกไทม ควรจะเป็นเท่าไหร่ก็คือ4.8นาทีนะครับหารแล้วนะแล้วเราก็เอาตัว4.8นาทีเนี่ยมาดูกระบวนการย่อยในโรงงานเราสินะครับว่ามันมีขั้นตอนไหนที่ใช้เวลามากกว่า4.8นาทีหรือไม่นะครับอย่างอันเนี้ยเป็นกระบวนการสมมุติก็คือการอของร้านกาแฟนะครับการผลิตกาแฟกับการสมมอบเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างนานก็คือมากกว่า4.8นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้เรียกว่าเป็นคอขวดไปแก้ไขที่คอขวดนะครับอย่าไปแก้ไขในเบือนที่มันเร็วอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเลือกในการที่จะแก้ไขนะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอันไหนมันเร็วอยู่แล้วก็ยังไปทําให้มันเร็วขึ้นอันไหนมันช้าเป็นคอขวดดันไม่ไปทําอะไรนะครับวิธีการในการที่จะทําให้กระบวนการมันเร็วขึ้นใช่ไหมอะไรที่มันเกิน 10, วิธีการแรกก็คือการเพิ่มคนเข้าไปปะก,ะปะกะติมีคนหนึ่งเพิ่มเป็นสองนะมันก็เร็วขึ้นแหละอ่าเป็นวิธีง่ายดีนะครับแต่มีต้นทุนไหมล่ะจ้างคนมีต้นทุนไหมล่ะเออเขามาทําให้ฟรีไหมล่ะครับเปล่าเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการเพิ่มคนก็มีต้นทุนเนาะเราลองหาวิธีอื่นที่ไม่เพิ่มต้นทุนได้ไหมนะครับเผื่อกิจการเขาจะปลืมล้มเราบ้างนะครับอ่ะก็คือการลดกระบวนการ ไปดูสิครับว่าไอ้กระบวนการที่มันใช้เวลามากเนี่ยเราไปลดขั้นตอนย่อยบางอย่างลงไปได้ไหมนะเราไปใช้ ECRs ที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่เนี่ยทำให้ขั้นตอนมันเร็วขึ้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมแบบนี้เจ้านายก็ปลื้มแล้วครับถัดมาเราลองมาทำตัว Value Stamping e m a ดูอันนี้เป็น VSM แบบง่ายๆเนาะอ่าเดี๋ยวท่านอาจารย์หลายๆท่านเห็นแล้วจะบอกว่า หน้าตา VSM ไม่ใช่แบบนี้นะอ่าผมทำให้อ่ามนุษย์ทั่วไปอ่ะดูแล้วไม่กลัวครับผมก็เลยพยายามลดทอนหลายๆอย่างออกไปนะครับไอตัวเลขหรือว่าตารางที่มันมีความน่ากลัวสับแสงต่างๆที่ทำให้คนเนี่ยเกิดความเกลียดกลัวในการเรียนรู้เนี่ยผมเอาออกไปก่อนนะแต่ว่าคอนเซปท์ที่แท้จริงของ VSM ก็คือเราลองมาวิเคราะห์สิครับว่ากว่าลูกค้าเขาจะได้รับตัวสินค้าเนี่ย มันต้องผ่านกระบวนการย่อยอะไรบ้างแต่และกระบวนการย่อยมี p r processing t i ท e อะไรนะครับมีการรอคอยเกิดขึ้นไหมมีการขนส่งเกิดขึ้นไหมรวมแล้วเนี่ยก็คือตัวระยะเวลาในการบริการในการส่งมอบสินค้ารวมกันแล้วนี่คือ customer perspective นะครับหลายหลายคนชอบเอา Processing Time ของแผนกตัวเองมาบอกว่าฉันทำงาน5นาทีเองอีกคนนึงบอกว่าฉันทำงาน3นาทีเองแต่ทำไมลูกค้ารอไป3วันอะ เป็นเพราะว่าคุณเนี่ยดูแต่แผนกตัวคุณเองไงมีใครมาดูในมุมลูกค้าบ้างครับไม่มีหรอกมีแต่บอกว่าตัวเองดีห้านาทีสามนาทีหนึ่งนาทีแต่ไม่เคยมีใครไปถามลูกค้าว่าลูกค้ารอสามวันใช่ไหมครับนะแล้วไอ้ที่มันเพิ่มมาจากห้านาทีสิบนาทีมันคืออะไรอะนะมันน่าคิดนะทุกคนบอกว่าตัวเองทำงานดีทำงานไวกันหมด แต่ลูกค้าทำไมรอนานได้น่าคิดนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะบันทึกผลเพื่อเข้าข้างตัวเองเพื่อโปรโมตตอนสิ้นปีนะครับเพื่อผลงานของเราเพื่อความเจริญก้าวหน้าของเราแต่ไม่ได้มีใครใส่ใจลูกค้าแม้แต่คนเดียวนะครับผมยกตัวอย่างนะอย่างเรื่องของการที่เราแบ่งงานกันทำาเป็นแผนกเนี่ยมันจะต้องมีเจ้าภาพสักคนหนึ่งที่จะมองภาพรวมนะครับ ส่วนใหญ่แล้วอาจะเป็นผู้หาร,ระดับสูงเพราะว่ารับผิดชอบทุกๆแผนกแต่ก็ไม่ใช่ผู้หาร,ระดับสูงจะมีทัศนคติในแบบที่เรียกว่า customer perspective นะครับผู้หาร,ระดับสูงบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจเรื่องพวกนั้นเลยสนใจแต่เรื่องของยอดขายเรื่องของต้นทุนอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเคยถามลูกค้าไหมเขามาใช้บริการเราเพราะอะไร นะเพราะว่าเราเร็วหรือว่าเพราะว่าเราถูกนะถ้าเรายังขายถูกแต่เราช้ากับคู่แข่งเขาขายเร็วและแพงคิดว่าใครจะอยู่รอดในอนาคตครับก็น่าจะเป็นเร็วและแพงใช่ไหมครับทำกำไรได้ดีกว่าถูกไหมครับอ่ะก็ ผ่านเรื่องของซัพพลายเชนมาแล้วเนาะเรื่องของการวางแผนการผลิตคร่าวๆมาสักเล็กน้อยนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปเนื้อหาที่ฮาร์ดคอร์มากๆก็คือเรื่องซิกซิกมาเนี่ยผมขอทําใจก่อนผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อในคลิปถัดไปดีกว่าเพราะว่าซิกซิกมาเนี่ยสถิติมันเยอะจริงๆนะครับอยากจะแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ